รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะในสัปดาห์ที่รายการ EP นี้ออกอากาศครั้งแรกก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยยังมีประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็ถูกนำมาขยายขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ายังมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสงครามเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ช่วงจังหวะ3ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19 ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้มีเวทีของการพบปะกันเพื่อหาทางคลี่คลายปมประเด็นต่างๆแต่ความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามก็คือช่วงระหว่าง 6-9 กรกฎาคมนี้เป็นเวลาการที่นางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็เดินทางไปเยือนปักกิ่งซึ่งเป็นแผนที่ได้ถูกเลื่อนมาแล้วรอบหนึ่งช่วงมิถุนายนนะคะสุดท้ายก็เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมกำหนดการเยือนจีนที่เกิดขึ้นตามหลังไม่กี่สัปดาห์ที่นายแอนโทนีเบลงเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ไปเยือนปักกิ่งซึ่งได้มีโอกาสเจอทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศฉินกังด้วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจังหวะที่ตัวแทนของฝ่ายบริหารคณะเจ้าหน้าที่ของทางสหรัฐเนี่ยเดินทางมาจีนอย่างต่อเนื่องก็เห็นความพยายามของการจะสร้างพื้นที่ในการพูดคุยกันแล้วก็เคลียร์เรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ซึ่งตอนนี้ความเข้มข้นของข้อพิพาทต่างๆก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่จีนประกาศเรื่องของการควบคุมการส่งออกแร่หายากหลายชนิดที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นข่าวคราวมาตลอดเรียกว่าในระยะ2ปีที่ผ่านมาก็คือสหรัฐกำลังพยายามจะมีกฎหมายมีกติกาขึ้นมาเพื่อจำกัดการลงทุนของนักลงทุนของบริษัทสหรัฐในจีนแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายหลายฉบับทั้งในแง่ของการต่อต้านการจารกรรมนะมีกฎหมายฉบับใหม่เกิดขึ้นมารวมทั้งมีกฎหมายที่กำหนดกติกาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วถ้าเราถอยฉากออกไปมันก็จะเห็นว่ามันมีเวทีอื่นๆที่จีนกำลังทำงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นกับองค์การระหว่างประเทศหรือกับนานาชาติซึ่งอาจจะมีผลต่อสหรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้นำเรื่องขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้และกำลังจะมีการประชุมบริกด้วยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะว่าหลังจากการเยือนของผู้นำระดับสูงของสหรัฐแล้วเนี่ยปัญหาข้อพิพาทของสองชาติจะเป็นยังไงต่อและเราในฐานะที่เกี่ยวเนื่องกับวงจรตรงนี้ด้วยอาจจะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยเราต้องติดตามประเด็นไหนวันนี้คุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับเราติดตามเรื่องของสงครามระหว่างจีนสหรัฐในด้านการค้าแล้วก็เทคโนโลยีกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะมันก็มีความเคลื่อนไหวหลายจังหวะก้าวที่น่าสนใจแต่ตอนนี้โลกกำลังจับตาไปอยู่ที่การเยือนของตัวแทนของคณะรัฐบาลหลายหลายคนที่ทยอยมาจีนค่ะสิ่งนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะอาจารย์คิดว่าประการแรกเลยจีนเนื้อหอมณขณะนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นพล็อตหรือเป็นแคมเปญที่รัฐบาลจีนตั้งใจให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเพราะหลังจากการเปิดประเทศตั้งแต่ตอนต้นปีเนี่ยจีนก็พยายามที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจกลับมาเชื่อมโยงกับโลกภายนอกอีกครั้งนึงหลังจาก3ปีเสร็จๆที่ปิดประเทศไปนะตรงนี้ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกที่ดีที่เราเห็นผู้แทนภาครัฐนะและเอกชนรายใหญ่จากทั่วโลกเดินทางเข้าจีนณขณะนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกเชื่อมต่อไปยังสถานการณ์โลกภายนอกได้เป็นอย่างดีครับมีหลายประเด็นที่ถูกคาดการว่าน่าจะถูกหยิบยกมาหารือในการพูดคุยกันด้วยซึ่งแน่นอนเรื่องของข้อพิพาทเก่าแล้วก็เรื่องความพยายามที่จะสานสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้นอาจารย์มองว่าจุดไหนที่น่าจะต้องติดตามแล้วก็ดูจังหวะก้าวของการสานสัมพันธ์เพื่อลดความขัดแย้งของสองชาติหลังจากการเจรจารอบนี้บ้างคะผมคิดว่าการเดินทางของท่านเยเลนเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะเพราะว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราต้องถือว่านี่เป็นช่วงเวลาของความตกต่ำที่สุดอีกครั้งหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็ท่านเยเลนเนี่ยผมพยายามติดตามมุมมองวิธีคิดวิธีการสื่อสารของท่านเนี่ยผมคิดว่าท่านมีหลักคิดที่ดีท่านมองมิติของความร่วมมือมองพูดสื่อสารเรื่องของผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสอดคล้องกับวิธีคิด
ที่รัฐบาลจีนหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ให้ความสำคัญการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในความหวังแล้วกันว่ามันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนนะของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ย่ำแย่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ซึ่งถ้าเกิดนับไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าในรอบระยะเกือบ5ปีเลยนะคะที่นายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ไปเยือนเนี่ยก็น่าจะเป็นระดับสูงสุดของอเมริกาที่ไปเยือนปักกิ่งแล้วก็ได้เจอถึงผู้นำสูงสุดของจีนด้วยมันก็เป็นสัญญาณเรียกว่าเปิดทางละแล้วพอต่อมาด้วยนางเจเน็ตเยเลนที่จะมาคุยเรื่องของการคลังอาจารย์มองว่าจะเป็นการปูทางเพื่อนำไปสู่การหารือของฝ่ายอื่นๆอะไรอีกบ้างก่อนที่จะไปสุดท้ายคือจะเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีไบเดนได้คุยกับประธานาธิบดีสีโดยตรงเพิ่มเติมหลังจากที่ก็ได้มีการเจอกันที่บาหลีแล้วก็ในเวทีระดับของนานาชาติซึ่งอาจจะไม่มีจังหวะในการคุยได้ลงรายละเอียดมากนักอะค่ะคือถ้าเรามองตัวตำแหน่งของเจเน็ตเยเลนเนี่ยแน่นอนว่าเป็นรัฐมนตรีคลังเนื้อหาสาระใหญ่เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจนะแล้วก็ความร่วมมือทางด้านการเงินการคลังระหว่างกันนะเราเห็นสถานการณ์ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐยังคงสูงก็กดดันว่าสหรัฐจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่เศรษฐกิจของจีนก็ส่งสัญญาณว่าจะเติบโตต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดไว้แบงก์ชาติจีนก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลักษณะแบบนี้มันก็จะไปกดดันสหรัฐนะในมิติเรื่องของค่าเงินที่เพิ่มมากขึ้นเพราะเราเห็นเลยถ้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้ก็หมายความว่าเงินอาจจะไหลเข้าสหรัฐแต่ค่าเงินเหรียญของสหรัฐก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าระยะยาวหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะกระทบกับมิติเรื่องของการขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อจีนในระดับที่สูงขึ้นคือหลายคนอาจจะบอกโอ้ไม่เป็นไรสหรัฐก็พยายามจะลดการนำเข้าจากจีนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นสิ่งต่างเหล่านั้นเรายังเห็นการค้าระหว่างสองฝ่ายเนี่ยที่มันยังคงมีตัวเลขระดับที่สูงนะปาเข้าไปซะตอนนี้ก็เกือบ700ล้านเหรียญสหรัฐละท่ามกลางการขาดดุลการค้านะที่ยังอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เจเน็ตเยเลนอาจจะต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะทำไงสองฝ่ายจะหันมาร่วมมือระหว่างกันอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่เชื่อมต่อกันก็คือว่าสหรัฐเองเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินพอสมควรเงินงบมาที่จะเอามาใช้อะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นสหรัฐวางแผนว่าจะมีการขายพันธบัตรล็อตใหญ่ระลอกใหม่มีการพูดกันเรื่องตัวเลขประมาณสัก1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะมุมมองผมเนี่ยคือว่าแน่นอนจะไหนจะเล่นเดินทางเข้ามาครั้งนี้เนี่ยก็คงอยากจะมาจีบลูกค้ารายใหญ่อย่างจีนที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทขายพันธบัตรสหรัฐอย่างต่อเนื่องนะครับว่าทำยังไงที่เราจะหันมาจับมือมาจูบปากกันอีกครั้งนึงแล้วก็ขอให้จีนกลับมาเป็นลูกค้ารายใหญ่ในการซื้อหาหรือถือครองพันธบัตรสหรัฐในระลอกนี้เพราะว่าถ้าจีนไม่ซื้อหรือซื้อค่อนข้างต่ำเนี่ยผมคิดว่าพันธบัตรที่ตั้งเป้าไว้1ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันจะขายไม่หมดแล้วมันก็จะพัวพันไปถึงปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศของสหรัฐกระทบต่อการเมืองภายในประเทศของสหรัฐอีกระลอกหนึ่งในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราได้ยินข่าวการประชุม BRICS ที่จะมีขึ้นครั้งหน้าเนี่ย BRICS Summit จะมีขึ้นที่แอฟริกาใต้ในการประชุมดังกล่าวเนี่ยตอนนี้มีกระแสข่าวหลายฝ่ายพูดว่ารัสเซียและจีนพยายามผลักดันที่จะให้มีการพิจารณานะวาระการจัดตั้งสกุลเงินร่วมนะว่าง่ายแทนที่จะผลักดันหยวนให้เป็นเงินสกุลสากลแล้วก็ขึ้นมาแข่งกับเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างที่เราเคยคุยกันไปเนี่ยวันนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเกมเล็กน้อยนะเอาประเทศสมาชิกของ BRICS มาร่วมกันจัดตั้งสกุลเงินร่วมตอนนี้ถ้าเป็นสมาชิกเดิม5ประเทศก็อาจจะบอกว่าสกุลเงินร่วมก็อาจจะไม่แข็งเท่าไหร่แต่เท่าที่ทราบครั้งนี้เนี่ยจะมีการเปิดรับสมาชิกใหญ่หลายรายนะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นเชิงปริมาณอาจจะบอกว่าพูดกันเรื่องสมาชิกใหม่อีก10ประเทศที่จะเข้าไปเดิมมี5ประเทศนะ BRICS เนี่ยจะเพิ่มอีก10ประเทศเพราะนั้นพลังทางเศรษฐกิจนะมันจะเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็สะท้อนว่าเม็ดเงินของสกุลเงินใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีพลังถามว่าใครเดือดร้อนก็อาจจะเป็นเงินสกุลหลักๆสกุลอื่นๆรวมทั้งดอลลาร์สหรัฐอาจจะเดือดร้อนเหมือนที่เราเคยคุยกันเรื่อง de-dollarization ลดระดับการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเจเน็ตเยเลนอาจจะหยิบยกมาหารือขอให้จีนเผามือหน่อยอย่าเดินเกมแรงนักจะได้หันมาร่วมมือกันในด้านอื่นชะลอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในภาพใหญ่ครับ
ค่ะต้องไม่ลืมแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังว่าที่ผ่านมาจีนก็ถือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของสหรัฐในการที่ถือครองพันธบัตรในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้ดุลการค้าโดยตลอดถ้ามองการเดินเกมของจีนตอนนี้เนี่ยหยวนดันขึ้นมาเป็นเงินสกุลหลักอาจจะมีแรงต้านสูงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเกมของเขาที่ให้เป็นเงินสกุลร่วมซึ่งมีหลายชาติมาทำข้อตกลงร่วมด้วยไม่กระทบแค่เพียงสหรัฐเท่านั้นในแง่ของเงินสกุลดอลลาร์แต่เงินสกุลหลักอื่นๆก็อาจจะมีผลด้วยเช่นเดียวกันทีนี้มองการเดินเกมต่อเรื่องนี้ค่ะคิดว่าการมาเจรจาของนางเยเลนหรือว่าตัวแทนของสหรัฐทั้งหลายเนี่ยจีนจะยอมให้ความร่วมมือแค่ไหนในเมื่อที่ผ่านมาก็ดูว่าไม่ได้มีท่าทีที่เป็นมิตรมาโดยตลอดนะคะอะไรจะทำให้จีนใจอ่อนได้หรือการต่อรองเรื่องเงื่อนไขแบบไหนที่จะให้จีนสามารถจะให้ความร่วมมือได้ในมุมมองอาจารย์คะผมคิดว่าการต่อรองที่ดีที่สหรัฐอาจจะมีอยู่ในมือแล้วก็อาจจะทำให้ท่าทีและความสัมพันธ์ในระยะยาวมันปรับเปลี่ยนไปนะดีขึ้นก็คือเรื่องของการชะลอเรื่องของสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีอาจจะรวมไปถึงแม้กระทั่งการลดระดับการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศจีนสำหรับจีนก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากซึ่งถ้ามองแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วจีนไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่นะครับผมสังเกตดูในช่วง 2-3 เดือนหลังเนี่ยจีนเดินเกมรุกคู่ขนานไปกับสิ่งที่ได้รับสัญญาณจากสหรัฐอเมริกามาเป็นระยะอาจจะยกตัวอย่างเช่นการออกกฎหมายฉบับใหม่ๆในช่วงหลังนะเราได้ยินเรื่องของเอเชียนเฮดที่มีการทำร้ายคนเอเชียโดยเฉพาะยิ่งชาวจีนที่อยู่ในสหรัฐในยุโรปอะไรต่างๆปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยนะเราเห็นรัฐบาลจีนเนี่ยตัวต้องบอกว่าตัวสภาประชาชนแห่งชาติเนี่ยออกกฎหมายฉบับใหม่ครับคุ้มครองคนจีนพ้นทะเลคือว่าง่ายจีนไม่ได้มองการดูแลปกป้องคุ้มครองคนจีนที่อยู่ในประเทศจีนเท่านั้นแต่กำลังบอกว่าคนจีนพ้นทะเลที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยรัฐบาลจีนจะเข้าไปช่วยกำกับดูแลช่วยไปคุ้มครองเขาด้วยเหมือนกับคราวนี้ใช้มองจากกลุ่มผลประโยชน์ดูจากทรัพยากรที่มีอยู่ในต่างประเทศแล้วก็จีนก็จะยื่นมือไปคุ้มครองไปให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างกฎหมายอันหนึ่งแต่ปรากฏว่าในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยมีกฎหมาย2ฉบับออกมากฎหมายฉบับนึงก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจะเรียกว่าเป็นกฎหมายต่อต้านการอาชญากรรมหรืออะไรการจารกรรมการจารกรรมอันนี้ก็น่าสนใจมันกำลังส่งสัญญาณบอกว่าเอ๊ะจีนไม่ต้องการเห็นใครก็ตามนะที่จะมาซ่องสุมหรือองค์กรใดก็ตามนะที่จะมาซ่องสุมแล้วบ่อนทำลายประเทศจีนนะครับแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกต่อไปรัฐบาลจีนก็จะออกไปปราบไปจัดการคุณเผลอไม่ได้คุณไปในพื้นที่ที่มันเปิดโล่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนเผลอๆตำรวจจีนก็อาจจะประสานงานแล้วไปจับตัวคนต่างเหล่านั้นมาขึ้นศาลจีนที่ประเทศจีนอาจจะติดคุกจีนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งถึงความพยายามที่เขาไม่อยากเห็นความเคลื่อนไหวนะของกลุ่มที่อาจจะว่ายง่ายเห็นต่างในเวทีระหว่างประเทศที่ดูท่าจะขยายวงกว้างมากขึ้นกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือเป็นกฎหมายจะเรียกว่าเป็นกฎหมายความสัมพันธ์ต่างประเทศก็ว่าได้เขาเรียกว่าเป็น foreign affair lawกฎหมายตัวนี้อย่างนี้ครับคือถ้าเราไปดูรากฐานของกฎหมายจีนณขณะนี้เนี่ยตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนออกกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเนี่ยที่เกี่ยวข้องโดยตรงประมาณ50ฉบับที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมคือเป็นประเด็นปลีกย่อยคือเป็นกฎหมายอื่นแต่เปิดเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศประมาณ150ฉบับไม่มีฉบับไหนที่ให้อำนาจรัฐบาลจีนในการไปดำเนินการไปจัดการอะไรที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอธิปไตยของจีนแต่กฎหมายความสัมพันธ์ต่างประเทศที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยระบุเลยอ่ะผมไปดูร่างกฎหมายแล้วโอ้โหนี่เป็นการเรียนรัฐจากสหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกหรือไงไม่รู้ออกกฎหมายบอกว่าจีนจะสามารถดำเนินการตอบโต้ต่อการกระทำใดๆของบุคคลขององค์การระหว่างประเทศหรือของประเทศใดๆที่จะเป็นอันตรายต่ออธิปไตยต่อความมั่นคงและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีนมันกำลังบอกอะไรมีอะไรเกิดขึ้นในโลกแล้วมันกระทบกับจีนจีนอาจจะเข้าไปจัดการเรื่องแบบนี้ไปดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ตอบโต้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นตรงนี้มันจริงแล้วมันมีแง่มุมเชิงบวกและเชิงลบซ่อนอยู่ถ้ากิจการต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศจีนมาลงทุนในประเทศจีนจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็อาจจะให้สิทธิ์ในการคุ้มครองปกป้องได้เหมือนกันนะ
ราะว่ามันเป็นสิทธิ์ในเรื่องของการที่กิจการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาและเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของจีนยกตัวอย่างดังนั้นถ้ารัฐบาลของต่างประเทศเกิดมาแทรกแซงมาทำอะไรต่างก็อาจจะเหมือนกับรัฐบาลจีนเอมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองกิจการต่างๆเหล่านั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าความเป็นพันธมิตรระหว่างกันมันเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบแน่นอนถ้าเป็นเชิงลบอย่างที่เราเห็นข่าวในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นการเข้าไปตรวจค้นบริษัทต่างๆของสหรัฐและชาติตะวันตกในประเทศจีนโดยมีข้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเอาข้อมูลต่างๆซึ่งจีนมองว่าเป็นเสมือนความลับทางธุรกิจหรืออะไรที่มันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศออกไปยังต่างประเทศจีนบอกไม่ได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ต้องเก็บไว้ที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญเหมือนกันว่ากฎหมายลักษณะแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะไปกดดันธุรกิจต่างชาติที่จะเข้ามาเหมือนกับกำลังส่งสัญญาณบอกสหรัฐบาลสหรัฐบอกว่าที่รัฐบาลสหรัฐคูบอกว่าคุณจะปรับลดการลงทุนของกิจการของสหรัฐในจีนใช่ไหมไม่ต้องผมเอากฎหมายฉบับแบบนี้ออกมาผมทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเลยคือผมไม่แคร์ละนะว่าคุณจะคิดหรือเตรียมวางแผนทำอะไรผมชิงทำเลยโดยรวมดูแล้วเนี่ยอาจารย์แนวทางหรือเจตนาของกฎหมายถึงแม้อาจารย์จะบอกว่ามีเหรียญ2ด้านนะแต่ว่าด้านที่มันโดดเด่นมากที่สุดก็คือจีนพร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประโยชน์ทั้งของรัฐบาลจีนและของบริษัทสัญชาติจีนกฎหมายตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นความห่วงใยของสหรัฐในระดับที่สูงพอสมควรทีเดียวนะคะเพราะว่าเอาอย่างใกล้ตัวที่สุดที่จีนทำได้ 100% เลยคือจัดการกับบริษัทที่มาลงทุนในจีนก่อนไอ้ครั้นที่บอกว่าจะเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปยื่นมือเข้าไปในนานาชาติอันนั้นก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งเพราะมันก็ต้องเกี่ยวพันว่าได้รับสิทธิ์หรือได้รับการอนุญาตจากเจ้าของประเทศนั้นไหมเนี่ยนะคะพอมาดูถึงตัวนี้ค่ะเรื่องของประเด็นกฎหมายต้านการจารกรรมฉบับใหม่แล้วก็กฎหมายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการค้าของสหรัฐเนี่ยถูกประเมินว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่คุณเยเล่นจะหยิบยกมาคุยด้วยอาจารย์คิดว่าจีนเขาจะตอบสนองต่อข้อเสนอแบบนี้ยังไงคะผมคิดว่าถ้าเขาตอบในภาษาทางการทูตนะก็อาจจะบอกว่ามันเป็นไปตามกฎหมายจีนนะ เหมือนกับที่สหรัฐพยายามกล่าวอ้างเวลาเราเห็นการขึ้นแบล็คลิสต์ธุรกิจไฮเทคต่างๆของจีนที่โดนสหรัฐบาลสหรัฐเล่นงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นแม้กระทั่งการยิงบอลลูนสอดแนมที่กล่าวอ้างว่าเป็นบอลลูนสอดแนมเรื่องที่กลายเป็นบอลลูนสภาพอากาศทั่วไปยิงตกเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์มันเป็นเรื่องของการตีความที่ผมคิดว่าอยู่ในดุลพินิจของคนที่ถือกฎหมายอยู่นะซึ่งในกรณีนี้ผมคิดว่าจีนจะทำอย่างเข้มข้นเพราะเราดูสัญญาณในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยผมคิดว่าจีนส่งสัญญาณชัดเจนนะสหรัฐอยากจะดีลิสต์อยากจะแบ็คลิสต์บริษัทจีนบอกทำเลยจีนกับบอกว่าส่งเสริมพวกคุณดีลิสต์จากฝั่งตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐเลยอเมริกา Nasdaq Nasdaq คุณกลับมาลิสต์ที่ฮ่องกงที่เซี่ยงไฮ้แทนคือถ้าบอกสหรัฐบอกว่าอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับไต้หวันอยากจะส่งใครมาจีนบอกจีนไม่ทนอีกต่อไปเพราะนั้นจีนชัดเจนเลยว่าตอนนี้จีนกำลังวางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ลักษณะที่เป็นตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างชัดเจนนะ อะไรที่มันจะส่งผลเสียต่อจีนเดินหน้าลุยคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ซึ่งถ้าดูบรรยากาศของการเมืองระหว่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาก็น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังท่าทีสหรัฐเชิงรุกมากดูเหมือนกับจะเป็นผู้ที่มีแต้มต่อเหนือกว่าจีนในการกำหนดกติกาทั้งหลายการแสดงออกถึงท่าทีที่ขึงขังแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในขณะที่จีนการตอบโต้ยังไม่ได้มากนักสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นว่าตัวแทนของทางสหรัฐทยอยกันเดินทางมาเพื่อขอเจรจากับจีนอันนี้มันก็เห็นความหมายระหว่างบรรทัดอยู่พอสมควรว่าตกลงแล้วประเมินได้นะว่าใครที่มีอำนาจการต่อรองอยู่ในมือที่น่าจะสูงกว่าหรือมีข้อได้เปรียบกว่าในจังหวะเวลานี้ประเด็นเรื่องที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ภจิตรคะว่าจีนจะจริงจังมากขึ้นและเชื่อมโยงไปอีกเรื่องหนึ่งด้วยว่าถ้าเกิดมีการพูดคุยกันเนี่ยใครจะยอมอ่อนข้อให้แค่ไหนคือกรณีที่จีนก็ส่งสัญญาณเข้มไปที่ฮ่องกงมีการประกาศกฎหมายมีการเอาจริงเอาจังกับบุคคลที่ถือว่าเป็นอาชญากรของประเทศหรือผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลจีนหรือต่อต้านทางรัฐบาลของฮ่องกงนะคนที่ลี้ภัยไปแล้วหลายคนก็ไปพำนักอาศัยเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในอเมริกาด้วยตอนนี้มีการออกหมายจับมีการประกาศค่าหัวผู้ที่ตามตัวได้สิ่งนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับความเข้มข้นที่จีนจะจริงจังกับเรื่องของก
การจัดการกับใครก็ตามที่ถือเป็นภัยความมั่นคงแล้วก็ไปเกี่ยวกับโยงกับอเมริกาในแง่ของการพิทักษ์และดูแลคนกลุ่มเหล่านี้ยังไงบ้างคะในความเห็นของอาจารย์อย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นน่ะว่ากฎหมายฉบับก่อนๆหน้านี้เนี่ยมันให้ขอบเขตอำนาจอธิปไตยของจีนในการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แค่ภายในจีนภายในขอบเขตของเชิงภูมิศาสตร์ของจีนที่มีอยู่แต่กฎหมายฉบับหลังๆเนี่ยมันต่อขยายไปทั่วโลกคือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนตราบใดที่คุณกระทำผิดสร้างผลเสียเป็นอันตรายต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจต่อการพัฒนาของจีนจีนสามารถเข้าไปจัดการได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกนั่นหมายความว่าสมมติว่าคนลี้ภัยต่างๆเหล่านั้นไปอยู่สหรัฐวันดีคืนดีเขาอาจจะเป็นนักวิชาการเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจแล้วเขาเดินทางไปต่างประเทศเขากำลังเพิ่มความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของเขาทันทีเลยเพราะว่าถ้าเกิดจีนรับรู้ว่าให้คนเหล่านี้กำลังจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยต่อไปอันแรกเลยคุณไม่กล้าขึ้นสายการบินจีนละอันที่สองคุณไม่กล้าไปประเทศที่เป็นพันธมิตรกับจีนซึ่งในช่วงหลายปีหลังก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในโลกก็เท่ากับว่าขอบเขตหรือความเป็นอิสระเสรีภาพของคุณในบนผืนโลกใบนี้เนี่ยมันดูจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนับวันเนี่ยเราจะเห็นเพื่อนของประเทศจีนมันเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็สะท้อนภาพอะไรบางอย่างว่าจีนเอาจริงเอาจังมากกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็จะกดดันเพิ่มมากขึ้นกรณีของแร่หายากนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีกันหนึ่งนะเราไม่ค่อยเห็นรัฐบาลจีนในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะดำเนินการเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังจนกระทั่งล่าสุดก็ประกาศชัดเจนเลยบอกว่าเอ้ยห้ามส่งออกแร่หายากเหล่านี้คือว่ายง่ายถ้าคุณไม่มีต้นน้ำแบบนี้เห็นไหมคุณบีบผมเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมไม่ยอมขายให้ไม่เป็นไรจีนกัดฟันรอมาเป็นปีคุณไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมเขาออกมาตรการผมไม่ขายแร่หายากให้คุณคุณก็จะไม่สามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้เพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยลงทุนโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยพูดกันเรื่องหลายพันล้านเหรียญสหรัฐนะในแต่ละโรงถูกไหมคุณไม่มีวัตถุดิบคุณจะทำยังไงกับฟิกซ์คอสที่คุณลงไปถ้าเกิดคุณโทษนะคุณเจ๊งอ่ะหรือคุณได้แร่หายากน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็เท่ากับต้นทุนต่อหน่วยคุณแพงเพราะคุณผลิตได้น้อยกลายว่าคุณก็ขาดทุนอยู่ดีแต่ฐานการผลิตในเมืองจีนเนี่ยมีแต่เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็เห็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของจีนที่วันนี้ไประดับ5นาโนอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจีนเริ่มไม่แคร์แล้วเพราะจีนบอกว่าจีนสามารถผลิตอะไรกลับมาทดแทนสิ่งที่เขาเคยขาดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีประเด็นเชื่อมโยงกับเมื่อสักครู่ว่าจีนจะตามไปปกป้องและพิทักษ์ทั้งประโยชน์และคนพลเมืองจีนทั่วโลกไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามก็มี2เรื่องที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังและอาจารย์คะอันที่1ก็คือนโยบายนึงที่จีนเคยประกาศตลอดเวลาก่อนหน้านี้ว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของชาติอื่นๆอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นละถ้าจะไม่ต้องแทรกแซงกิจการภายในของชาติอื่นเพื่อปกป้องประโยชน์ของจีนแปลว่าจีนจะทำกับอันที่2ก็คือว่าจีนจะใช้เครื่องมือแบบไหนคะอาจารย์เช่นเข้าไปจัดการกับปัญหาบางอย่างที่จีนมองว่าเป็นภัยคุกคามในสหรัฐเนี่ยโดยปกติแล้วมันก็จะมีหลักอยู่ว่าคุณทำได้แค่ไหนถ้าเจ้าบ้านไม่อนุญาตคุณก็ทำไม่ได้แต่จีนจะมีเครื่องมือกลไกยังไงคะเช่นผ่านบริษัทหรือผ่านธุรกิจจีนที่เข้าไปลงทุนตรงนั้นแล้วเพราะว่าเขามีเงื่อนไขคือทำอะไรภายใต้สัญชาติจีนคุณก็ต้องยินยอมการให้ข้อมูลทุกประการกับทางรัฐบาลถ้าถูกร้องขอโดยไม่มีข้อยกเว้นอาจารย์คิดว่าไงคะสองส่วนนะส่วนแรกเนี่ยจีนถือว่าจีนไม่ได้ไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นแต่จีนตอบโต้การแทรกแซงของกิจการภายในของประเทศอื่นที่มีต่อจีนนึกภาพแบบนี้วิธีคิดและตอบคำถามต่อสื่อของจีนเขาเนี่ยแยบยลมากบอกเขาจะไม่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายเหล่านี้จะไม่มีผลหรือไม่ได้ถูกแอคทีเวตในแง่ของการดำเนินงานใดๆหากว่าประเทศอื่นนะองค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลอื่นๆบุคคลใดในต่างประเทศมาดำเนินการสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นผลเสียต่อจีนว่าง่ายเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นแพะเพราะนั้นเขาเลยต้องตอบโต้จากเดิมที่สมัยก่อนจีนไม่ตอบโต้เพราะไม่พร้อมแต่ผมคิดว่าจีนในช่วงหลายปีหลังเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเขามีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาไม่ได้พูดสิ่งต่างๆเหล่านี้และทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แบบลอยๆนะเขายังคงยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศจรรยาบรรณพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของสังคมโลกของชุมชนโลกอยู่ส่วนที่สองเนี่ยผมคิดว่าในความร่วมมือที่จีนพยายามสานต่อไปทั่วโลกเนี่ยจีนก็ร่วมมือในมิติที่มันจะเป็นประโยชน์ระหว่างกันในระยะยาวนี่ถ้าเรามองเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในกรณีของความพยายามที่จะให้เกิดการแยกขั้วเนี่ย
ผมคิดว่ามันจะกระทบกับสหรัฐและชาติตะวันตกในระดับที่สูงกว่าจีนเหตุผลเพราะจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเป็นโรงงานของโลกแล้วก็ปรับโครงสร้างของความเป็นโรงงานของโลกให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขามีความพร้อมในการผลิตสินค้าแล้วก็ทำให้ห่วงโซ่ประทานภายในประเทศเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นอยู่เขากับตอนนี้นะเริ่มใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้กฎหมายต่างๆเหล่านี้ออกมาตรการแล้วไปสกัดกั้นการพัฒนาของโรงงานของโลกรูปแบบใหม่ๆแห่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการ activate กฎหมายหรือเปล่ารัฐบาลจีนออกมาตรการนะห้ามธุรกิจจีนไปซื้อหาสินค้าของบริษัทไมครอนเทคโนโลยีนะซึ่งเป็นของสหรัฐผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพราะไมครอนเนี่ยตัดสินใจย้ายจากเดิมที่จะขยายการลงทุนในประเทศจีนไปลงทุนที่อินเดียมีสอเขาว่าทำนองเหมือนกับว่าจะเอาข้อมูลทางธุรกิจที่มีอยู่ในจีนเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะในฐานการผลิตในการทำธุรกิจในอนาคตแน่นอนด้านหนึ่งจีนก็อาจจะอ้างเรื่องกฎหมายฉบับนี้แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยจีนก็เหมือนกับการกำกับควบคุมไม่ให้เกิดโรงงานโลกแห่งใหม่ที่จะมาบ่อนทำลายเสียภาพความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยเช่นกันเนี่ยอันนี้ลักษณะแบบเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าจีนเขามีความแยบยลแล้วก็ผมคิดว่าโลกต้องจับตามองเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชิดอาจารย์ประจิตบอกว่าต้องจับตาจากนี้ไปหลายเรื่องเนี่ยในแง่ของการใช้กลเกมเพื่อปะทะกันทั้งทางตรงและทางอ้อมอะค่ะหลังจากการเยือนของนางเยเลนแล้วจะมีจังหวะก้าวแบบไหนที่น่าจะนำไปสู่การพยายามจะคลี่คลายปัญหาระหว่างกันและถ้าเป็นอย่างที่พูดบนโต๊ะเจรจาว่าจะกระชับความร่วมมือและทำให้ข้อพิพาทมันลดลงไปเนี่ยอาจารย์ว่าเราต้องติดตามเรื่องไหนอีกบ้างคะจริงๆแล้วการเดินทางเยือนของตั้งแต่บริงเคนก็ดีเจเน็ตเยเลนก็ดีเนี่ยมันเป็นรอบของการเดินทางเยือนฝั่งสหรัฐที่จะเยือนจีนจริงๆแล้วเขาเยือนกันไปกันมานะครับแต่รอบนี้เป็นรอบที่สหรัฐจะต้องมาเยือนจีนผมคิดว่าเจเน็ตเยเลนต้องพยายามชงเรื่องเพื่อส่งไม้ต่อให้สามารถพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องถัดจากนี้ไปเรื่องสำคัญจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าจะไปตกถึงมือไรมอนโดรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐที่จะต้องมาเยือนจีนอาจจะ USTR ของสหรัฐผู้แทนการค้าของสหรัฐที่จะมาเยือนจีนเพื่อมาพูดคุยประเด็นเรื่องของทำยังไงจะผ่อนคลายแรงกดดันหรือมาตรการใดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีในแชปเตอร์ใหม่ในอนาคตหลังจากนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าเขาต้องพยายามสานต่อแล้วก็ลดดีกรีของความขัดแย้งลงเพื่อเปิดทางให้รัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองฝั่งได้มีโอกาสพบและพูดคุยกันก่อนที่จะชงเรื่องไปจนถึงการประชุมสุดยอดระหว่างสองผู้นำของสองประเทศในปลายปีนี้ดังนั้นผมถึงเรียนว่าไม่เกิน45วันของแต่ละช่วงเวลาจากนี้ไปเนี่ยสองประเทศจะต้องพูดคุยกันซึ่งกรณีของเจเน็ตเยเลนเนี่ยก็แค่3สัปดาห์เอง20กว่าวันตีถ้า20วันหลังการเยือนของแอนโทนีบิงเกนอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนว่าแต่ว่าสหรัฐต้องเร่งเวลาเหตุผลสำคัญเพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าสหรัฐแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศตัวเองไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อตัวเองไม่ได้ภายในสิ้นปีนี้ไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ของไบเดนว่าเฮ้ยโทษนะมีความแข็งแกร่งมีการเชื่อมโยงปรับท่าทีอะไรกับจีนได้ภายในสิ้นปีนี้เนี่ยการเข้าสู่สนามเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าไบเดนจะไม่ได้เปรียบหรืออาจจะเสียเปรียบซะด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันก็จะมีประเด็นทั้งการต่างประเทศประเด็นทั้งเศรษฐกิจประเด็นอื่นๆที่ลากยาวมาพัวพันแล้วทำให้ไบเดนซึ่งก็โดยตัวท่านเองท่านก็มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุเรื่องของความชราภาพอะไรก็ตามอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วผสมลงเข้าไปอีกดังนั้นโอกาสของไบเดนในการชนะเลือกตั้งก็อาจจะน้อยลงมองเกมการเมืองระหว่างประเทศให้ออกอาจจะต้องดูยาวๆเพราะว่านี่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของแค่ประโยชน์ชาติเท่านั้นแต่พัวพันไปถึงเรื่องของประโยชน์แล้วก็เกมของการเลือกตั้งภายในสหรัฐเองที่กำลังจะมีขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะวิเคราะห์เชิงลึกจากท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์
ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.